วันนี้ขอให้พาทุกคนไปท่องระบบสุริยะจักรวาลกันครับเราอยู่ในกาแล็กซี่เราอยู่ที่นี่อยู่ในโซลาร์ซิสเต็มพี่น้องดาวเคราะห์8ดวงเคราะห์แทะมาพ่วงอยู่ในโซลาร์ซิสเต็ม4ดวงเป็นดาวเคราะห์หินจุดอะนุทินอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มอีก4ดวงเป็นดาวเคราะห์ฟ้าพื้นผิว 4R อยู่ในโซลาร์ซิสเต็มออบเจกต์นั้นยังเป็นหมื่นอยู่อีกด่านนึงอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มยานหางหันเลขก็ใช่คุณเคยเห็นไหมอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มยังมีพวกดาวเคราะห์น้อยกลุ่มแอสเทรอยด์อยู่ในโซลาร์ซิสเต็มยังไม่นับพวกอุกกาบาตยังมีอีกมากอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มมีผู้คนมากมายที่ส่องกล้องไปดูดาวบนฟ้าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือแสงของดาวในท้องฟ้าแต่ที่ได้มองเห็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของดวงดาราจึงเกิดความสงสัยว่าจักรวาลมีอะไรนะจักรวาลคือดวงอาทิตย์อย่าได้เรียกผิดอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มถัดออกมาก็คือดาวพุธสีเทาเป็นจุดอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มฝนตกแถมไร้ชีวิตดาวศุกร์มีมลพิษอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มที่เราอยู่ดาวเคราะห์สีฟ้าสบายหนักหนาอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มยังมีอีกดาวอังคารมี4ฤดูไม่มีใครอยู่ก็อยู่ในโซลาร์ซิสเต็มดาวเคราะห์น้อยมีอยู่เป็นแถบแอสเทรอยด์สุดแสบอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มดาวพฤหัสมีจุดแดงยักษ์แดงเกยจับอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มดาวเสาร์มีวงแหวนน้ำแข็งแถมมีลายแบบอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มมีผู้คนมากมายที่ส่องกล้องไปดูดาวบนฟ้าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือแสงของดาวในท้องฟ้าแต่ที่ได้มองเห็นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของดวงดาราจึงเกิดความสงสัยว่าจักรวาลมีอะไรนะยูเรนัสดาวเคราะห์สีฟ้าวงแหวนบางตายอยู่โซลาร์ซิสเต็มเนปจูนมีจุดกำยักษ์หมุนไม่เคยหลับอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคทเข้าออกเกาะแบบจากโซลาร์ซิสเต็มและสุดท้ายคือไคเปอร์เบลวงแหวนสุดเทลของโซลาร์ซิสเต็มชื่อไทยคือระบบสุริยะคนไทยเรียกนะคือโซลาร์ซิสเต็มยานอวกาศก็ไปสำรวจแถมมีจรวดอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มหุ่นยนต์มีปล่อยไปบ้างที่ดาวข้างๆเราในโซลาร์ซิสเต็มแต่บินน่ะไกลที่สุดวอลเลนเจอร์เพิ่งลุดออกจากโซลาร์ซิสเต็มในฐานะเลขาธิการของสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรของรัฐสมาชิก147ประเทศที่เป็นตัวแทนของมนุษย์เกือบทุกคนบนโลกนี้ข้าพเจ้าขอส่งคำทักทายในนามของผู้คนบนโลกของพวกเราเราก้าวออกจากระบบสุริยะของเราเข้าสู่เอกภพเพียงเพื่อแสวงหามิตรภาพและสันติภาพหากพวกเราโชคดีจากการทดลองนี้จะมีคนรู้ว่าดาวเคราะห์ของเราและผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกทุกสิ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันยิ่งใหญ่เราขอทักทายพวกคุณและหวังว่านี่คือจุดเริ่มต้นของพวกเราเหล่ามนุษยชาติและเสียงเหล่านี้พร้อมกับรูปภาพและเสียงของโลกอีกมากมายได้ถูกบันทึกไว้บนแผ่นเสียงทองคำติดไปกับยานเรนเจอร์ออกจากโลกไปตั้งแต่ปี1977นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปความรู้เกี่ยวกับการร้องเพลงในอวกาศนะครับซึ่งก็เพลงนี้ผมเอาไว้ให้คุณปู่นะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะซึ่งก็เราสามารถติดตามข่าวสารได้บ่อยๆคุณปู่ผมพูดเสมอเลยนะครับว่าดาราศาสตร์ไม่มีจุดจบนะครับก็คือเช่นดาวพลูโตนะครับมันบางทีก็ประกาศว่าอยู่ในระบบบางทีก็ไม่อยู่ในระบบเราต้องติดตามข่าวสารของดาราศาสตร์บ่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ผมขอฝากเพลงนี้ไว้ให้กับคุณปู่นะครับก็คืออาจารย์ปีเตอร์นั่นเองครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายไปอวกาศเลยมึงไปอวกาศละบ๊ายบายยัง